กรมสการปกโสแขวงนิคำไซได้จัดพิธีประกาศยกย้ายแต่งตั้งพนักงานขั้นนำพาบัญชาทั่วกรมสการปกโสแขวงให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกกงแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงนิคำไซมีท่านพันเอกกงจันทร์ไซปัญญากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้ากรมสการปกโสแขวงพร้อมด้วยคณะมีคณะพรรคคณะกรมสการปกโสแขวงคณะพรรคคณะห้องกองค้ายคุมขังดัดสร้างโรงเรียนปกโสสันตนเลข4ปกโส7ตัวเมืองตลอดฮอดพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วมท่านพันโทอวดวงไสคณะพรรคกรมสการเลขาคณะพรรคทหารหัวหน้าห้องการเมืองปกโสแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่1425ทับปกโสลงวันที่10สิงหาคม2021ว่าด้วยการยกย้ายนายตำรวจและข้อตกลงฉบับเลขที่1428ทับปกส.ลงวันที่10สิงหาคม2021ว่าด้วยการแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกรมสการปกส.แขวงนิคำไซในนี้แต่งตั้งพันโทคำแพงนำพวันรองหัวหน้ากรมสการปกส.แขวงควบตำแหน่งหัวหน้าห้องตำรวจพันตีสุขสาครพงวิจิตรเป็นรองหัวหน้าห้องสันติบาลพันโทประสิทธิ์พุทธธรรมเป็นรองหัวหน้าปกส.เมืองบริคันพันตีคำพวยก่อเพ่งนวงเป็นรองหัวหน้าปกส.เมืองเวียงทองพันตีจิ้มมื่นอาจอาสาเป็นรองหัวหน้าปกส.เมืองไซจำพรมียกย้ายท่านพันโทบุญนำนามโพไซจากรองพลาธิการไปรับหน้าที่ใหม่เป็นรองหัวหน้าค้ายคุมขังดัดสร้างพันโทกงตีพุทธวงศ์จากห้องสันติบาลไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้าห้องพลาธิการพันโทอนงพระบาทไซจากห้องตำรวจไปรับหน้าที่ใหม่เป็นหัวหน้าห้องคุ้มครองสมนุครัวและก็สร้างทักษานพันโทประสันหลวงพิทักษ์จากห้องตำรวจไปรับหน้าที่ใหม่เป็นอำนวยการโรงเรียนปกส.สันตนเลข4พันโทปานีหลวงสมภูจากห้องพลาธิการไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้าห้องตำรวจพันโททองแก้วคำดาราวันจากโรงเรียนปกส.สันตนเลข4ไปรับหน้าที่เป็นห้องหัวหน้าห้อง504พันโทธนงศักดิ์ศรีวงดาวจากห้อง504ไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องอำนวยการโรงเรียนปกส.สันตนเลข4พันโทบัวแก้วจันทบุญสุขจากกองพันป้องกันเคลื่อนที่ไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องอำนวยการโรงเรียนปกส.สันตนเลข4พันโทดาวเรืองพัวศรีจากปกส.เมืองปักตันไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้ากรมสการปกส.เมืองทัพพบาทพันโทฮักเทวาจากปกส.เมืองทัพพบาทไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้าปกส.เมืองปักตันพันโททนทวีโพคำจากปกส.เมืองปักตันไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้าปกส.เมืองปักกดิ่งพันโทคำไพแสนสมบัติจากห้องตำรวจปกส.แขวงไปรับหน้าที่ใหม่เป็นห้องหัวหน้าปกส.เมืองปักกดิ่งพันโทไข่คำปัญญานุวงศ์จากปกส.เมืองบริคันไปรับหน้าที่ใหม่เป็นหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่พันโทสมบูรณ์พิมพ์สารจากปกส.เมืองปักกดิ่งไปรับหน้าที่ใหม่เป็นรองหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่พันโทสมใจสุวรรณโคตรจากปกส.เมืองปักกดิ่งไปรับหน้าที่ใหม่เป็นรองหัวหน้าปกส.เมืองปักสันยกย้ายพันโทสัญญสุขเรียนตระกูลจากปกส.แขวงไปรับหน้าที่ใหม่อยู่ห้องการสภาประชาชนแขวงพันโทเคนพรคำพไซจากโรงเรียนปกส.สันตนเลข4ไปรับหน้าที่ใหม่อยู่ห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวง